สวัสดีครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของสาวินอินภัทรที่ล่าสุดวันนี้ก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจแต่โดนชาวเน็ตถามแค่อยากจะโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือเปล่าซึ่งงานนี้เจ้าตัวจึงออกมาตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตแล้วว่าแหวนคาเทียค่ะคุณแม่ซื้อให้ในวันแม่นะคะสำหรับแหวนคาเทียรุ่นนี้มีมูลค่า 1,650 ดอลลาร์หรือประมาณ 51,755 บาทนะคะ